Hi everyone วันนี้จะมาพูดเรื่องมีเซ็กแค่ครั้งเดียวทำไมมีเซ็กแค่ครั้งเดียวท้องได้ไหมมันเป็นคำถามที่ฮิตมากเลยนะในเว็บบอร์ดที่เขาสร้างขึ้นมาเยอะมากๆก็เลยจะมาพูดคุยให้ฟังว่ามีเซ็กแค่ครั้งเดียวอ่ะสามารถท้องได้ไหมมีเซ็กครั้งเดียวท้องได้ไหมลองคิดดูว่ามีเซ็กแค่ครั้งเดียวท้องได้ไหมผู้ชายก็จะบอกว่าแค่ครั้งเดียวเองมันไม่ท้องหรอกไม่เป็นไรหรอกจริงไหมมันไม่จริงคือเราเป็นผู้หญิงเราเสียเปรียบกับผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายจะพูดอะไรก็ได้เขาจะหวานล้อมยังไงก็ได้เขาจะกล่อมพูดว่ายังไงก็ได้ผู้ชายมีเล่ห์ในการพูดให้ผู้หญิงตายใจได้เยอะมากอย่างเช่นตัวเองรักเขาไหมตัวเองยังไงล่ะตัวเองรักเขาไหมเขาขออะไรเงี้ยมันจะมีเลขออกมาถ้าใครมีแฟนอ่ะจะรู้เลยว่าแฟนก็จะพูดแบบนี้แหละแต่พอมันทำพลาดมาแล้วมีผู้ชายกี่คนที่จะรับผิดชอบเรานั่นคือชีวิตเราทั้งชีวิตเลยนะถ้าใครเรียนอยู่ก็อย่าเพิ่งจะไปตายใจกับเขาอย่างนั้นถ้าจะมีเซ็กก็แนะนำให้ป้องกันก็จะดีที่สุดเพราะว่ามันก็ป้องกันหลายอย่างท้องด้วยแล้วก็โรคต่างๆที่ตามมากับผู้ชายส่วนมากโรคมันจะมาจากผู้ชายนะเพราะว่าผู้ชายจะไม่ค่อยรักษาความสะอาดเท่ากับผู้หญิงอะบางทีผู้ชายไปทำอะไรกับผู้หญิงเนี่ยคือเชื้อมันจะหมักหมมอยู่ในนั้นผู้หญิงส่วนมากเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วแต่เชื้อพวกเชื้อโรคแล้วก็โรคต่างๆที่ตามมาจากในการมีเซ็กอ่ะมันมาจากผู้ชายซะส่วนมากอ่ะเข้าประเด็นว่าลองคิดดูคิดก่อนอ่ะให้คิดก่อนว่ามีแค่ครั้งเดียวเนี่ยท้องได้ไหมมันก็ท้องได้อยู่แล้วแหละโอ้โหมือลอกท้องได้แน่นอนเพราะว่า 1. สเปิร์มที่เข้าไปข้างในสามารถอยู่ในร่างกายของผู้หญิงนะได้5วันเลยนะคือแม็กซิมัมสุดคือ5วันนะแต่ถ้าออกมาข้างนอกก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ไม่มีชีวิตแล้วแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิหมายถึงว่าอยู่ในร่างกายของผู้หญิงอ่ะร่างกายของผู้หญิงมันอุณหภูมิพอเหมาะกับสเปิร์มมันก็จะทำให้สเปิร์มยังมีชีวิตอยู่ได้5วันเลยนะนั่นคือคำตอบคือมีเซ็กแค่ครั้งเดียวอ่ะสามารถท้องได้อยู่แล้วเพราะว่าสเปิร์มสามารถอยู่ในท้องเราได้ในช่องคลอดเราได้ในช่องคลอดเราได้5วันอ่ะคิดดูว่า5วันมีโอกาสที่จะท้องไหมมีแน่นอนมันมีอยู่แล้วแล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงคือหลังนอกคือข้างนอกสามารถท้องได้ไหมก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่า1เวลาผู้ชายจะรีบเอาออกมาคือผู้ชายก็จะมีน้ำหล่อลื่นน้ำหล่อลื่นก็จะทำให้ผู้หญิงท้องได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำหล่อลื่นมันก็คืออาหารของสเปิร์มนั่นเองมันก็จะออกมาอาจจะออกมาไม่เยอะคนส่วนมากจะใช้เทคนิคนี้เยอะมากแต่ในความเป็นจริงก็เสี่ยงต่อการท้องได้ไหมท้องได้เหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันระดับความเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมาสัก 30% อาจจะท้องได้แต่แนะนำก็แนะนำหน่อยถ้าผู้หญิงถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยถ้าเกิดสุขภิสัยอ่ะพลาดไปแล้วก็แนะนำให้ทานยาคุมฉุกเฉินหรือทานยาคุมที่เป็นแผงหรือว่าตัวเองกินเป็นแผง21เม็ด21 28เม็ดอยู่แล้วก็ทานไปอันนั้นก็โอเคแต่จริงๆยาฉุกเฉินไม่แนะนำให้กินมากจนเกินไปเพราะว่ามีผลเสียต่อผู้หญิงมากยาฉุกเฉินมีผลเสียต่อผู้หญิงมากเพราะในชีวิตเรากินยาฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินได้แค่2 ครั้งในชีวิตนะเพราะว่ายาฉุกเฉินเป็นยาที่รุนแรงมากคือมันจะทำให้มีผลข้างเคียงต่ออนาคตถ้าวันหนึ่งเราอยากมีครอบครัวมีอะไรอ่ะก็จะยากมากถามว่าผู้หญิงทุกคนมันต้องมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วถ้าเรายังไม่พร้อมหรืออะไรเด็กๆที่ยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งไปทำอะไรให้มันเกินเลยเกินตัวอย่างเช่น
ผู้ชายบางคนบอกว่ารักเราแต่พอเราท้องมันอาจจะทิ้งเราก็ได้นะบอกตรงอันนี้คือ18บวกใครไม่18ด้วยปิดวิดีโอนี้เลยนะโอเคก็นี่แหละถึงบอกไงว่ามีเซ็กซ์แค่ครั้งเดียวก็สามารถท้องได้ท้องได้จริงๆเพราะว่าสามารถอยู่ได้5วันสเปิร์มสามารถอยู่ได้5วันตอนสมัยเราเด็กเราไม่เคยรู้มาเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่อ่ะเราก็มีแฟนคือตรงๆทุกคนต้องมีแฟนอยู่แล้วถามว่ามีอะไรมันก็เรื่องก็ปกติอ่ะแต่เราไม่เคยรู้ว่าสเปิร์มสามารถอยู่ได้5วันแล้วสามารถทำให้เราท้องได้นั่นคือมันทำให้เราท้องได้จริงๆแล้วอีกอย่างนึงคือผู้ชายส่วนมากจะพูดหวานล้อมอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ผู้หญิงตายใจผู้ชายจะไม่ชอบป้องกันตัวเองก็แนะนำถ้าใครดูนะเป็นผู้ชายแนะนำให้ป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็ป้องกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต้องไปกินยาคุมหรือไปเทคยาอย่างเงี้ยไปเทคแท็บเล็ตไปเทคยาลงไปก็จะทำให้เราเสียสุขภาพถ้ากินยาฉุกเฉินบ่อยๆมันจะทำให้มดลูกเราอาจจะพังหรืออาจจะอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งเราก็ไม่รู้เข้าใจไหมคือผลเสียมันเข้ามาหาเราถูกปะล่ะแต่ผู้ชายทำไงสบายใจเฉยไปทำอะไรก็ได้นั่นแหละนั่นคือจุดต่างแล้วก็จุดเปลี่ยนของคนเราคือมีเซ็กส์ครั้งเดียวก็พลาดคนพลาดก็พลาดเลยคนพลาดก็พลาดได้ก็ไม่อยากให้ใครพลาดแล้วถ้ามีสุขไปใส่จริงๆก็แนะนำให้รีบไปร้านขายยาไม่ต้องอายหรอกทุกวันนี้มันไม่มีคำว่าอายแล้วซื้อถุงยางยังไม่ต้องไปอายอะไรเลยเซเว่นเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสว่าจะไปทำอะไรกับใครคือเซเว่นทุกวันนี้ก็ดีนะมีทั้งถุงยางมียาคุมมีที่ตรวจมีอะไรเยอะแยะเราก็ไปซื้อที่เซเว่นก็ได้ก็ร้านสะดวกซื้อหลายๆอย่างก็มียาร้านก็ได้ร้านขายยาเดี๋ยวนี้ร้านขายยาก็โอเคเราถามไปก็ไม่ต้องอายหรอกคือเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่าอายคือควรที่จะกล้าไปซื้อเองคือทำเองอ่ะไม่มีผู้ชายคนไหนเขาจะมาซื้อให้เราหรอกพูดตรงๆเลยตั้งแต่ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ชีวิตตัวเองที่มีแฟนมาส่วนมากน้อยมากผู้ชายที่จะแบกหน้าตัวเองไปซื้อยาคุมให้ผู้หญิงอ่ะไม่มีทางหรอกน้อยมากๆอาจจะมีแค่ 1% หรือ 10% ก็ได้ที่แบบมีแฟนที่ดีๆโอเคคือแนะนำให้รักษาตัวเองให้ดีๆแล้วก็อย่าปล่อยตัวเองให้มันเกิดปัญหาโดยที่เรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะจริงๆคือก็มาพูดนี่แหละพูดเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่ารู้สึกว่าในวิดีโอมีแต่ผู้หญิงเดียวก็เลยแนะนำสิ่งดีๆก็คือมันก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วก็ไม่มีอยากให้มาด่ามาอะไรเอาพูดอย่างนั้นกะนั่นกะนี่เอาโอเคด่าให้ตามสบายใจเลยตามสบายไปเลยคือผู้ชายอ่ะชอบพูดให้ผู้หญิงว่ากะนั่นกะนี่แต่ทำไมต้องไปซื้อผู้หญิงไม่เข้าใจแปลกไหมอ่ะเคยคิดไหมแล้วทำไมประเทศไทยถึงแต่ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงแล้วแต่ทำไมผู้ชายถึงต้องไม่มีคนอื่นด้วยบอกเหตุผลหน่อยไม่รู้คือมันมีมากในประเทศไทยมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้แหละแต่เราดีตรงที่ว่ามเคยมีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วก็คือแบบไม่รู้สิก็อาจจะเจอนิสัยอาจจะไม่เคยสมหวังกับคนไทยสักเท่าไหร่อะไรประมาณก็เลยอาจจะไปหาชาวต่างชาติแล้วก็อยากมีลูกที่น่ารักประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละบ้างแต่ว่าก็มันขึ้นอยู่กับอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราก็ใช้ดำรงชีวิตไปใครจะรู้เราอาจจะตายก่อนเขาหรือเขาจะตายก่อนเราหรือต่างคนต่างไปมีคนใหม่หรือต่างคนต่างแยกไปมีความสุขกับคนอื่นมันก็ชีวิตเนาะมีรักมันก็ต้องมีอกหักก็ต้องเข้าใจนะวัยรุ่นก็ควรเซฟตัวเองบ้างนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ควรป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็หายากมั้งหายากแล้วก็เราคิดว่าผู้ชายก็มีหลายประเภทนะก็ไม่รู้สิยังไงก็รักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้รักตัวเองให้มากๆคืออย่าไปรักคนอื่นมากกว่าเราแนะนำให้รักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขายังเป็นห่วงเราเขายังรักเราอยู่เขาต้องอยากดูอนาคตเราอยู่ใครที่ยังเด็กอยู่ก็แนะนำให้ป้องกันตัวเองได้นะโอเคก็จบแค่นี้แหละก็มาพูดแค่นี้แหละแนะนำไปเรื่อยๆสาวๆนะจ๊ะสาวๆเดี๋ยวจะมาพูดอีกโอเค
บ๊ายบายขอบคุณนะที่ติดตามคนที่ชอบก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคนที่ยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ได้นะบ๊ายบาย